ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นผังงานโครงสร้างแบบลำดับนะคะรูปแบบแรกนะคะนั่นก็คือผังงานโครงสร้างแบบลำดับหรือ sequence flow chart ซึ่ง flow chart ในลักษณะของแบบลำดับหรือว่า sequence flow chart เนี่ยจะเป็นโครงสร้างการทำงานที่พบได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการทำงานทีละขั้นตอนตามลำดับนะคะประกอบไปด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่มีการตัดสินใจนะคะไม่มีทางเลือกไม่มีการวนซ้ำนะคะแล้วก็ไม่มีการข้ามขั้นตอนไปทำลำดับอื่นๆนะคะเรามาดูในลักษณะการเขียนนะคะอย่างในสไลด์ก็จะเป็นผังงานโครงสร้างแบบลำดับที่เหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายไปก็คือเป็นลำดับนะคะจาก1จากไป2จาก2ไป3จาก3ไป4จะไม่ใช่เหมือนกับโฟลว์ชาร์ตด้านข้างทางด้านขวามือนั่นก็คือจะไม่มีการกระโดดข้ามขั้นตอนไปนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเริ่มต้นนะคะโฟลว์ชาร์ตต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะคะเหมือนที่ได้กล่าวไปเมื่ ตอนต้นในช่วงบทนำนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนต่อไปนะคะกระบวนงานต่อไปนะคะเป็นจาก1ไป2จาก2ไป3นะคะจาก3ไป4นะคะแล้วก็ไปจบถึงขั้นตอนนะคะตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการหาค่าเฉลี่ยนะคะเป็นโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยก็คือจากเริ่มต้นนะคะลำดับต่อมารับข้อมูลนะคะทางแป้นพิมพ์นะคะรับค่าสกอร์1 2 3 4 5ลำดับต่อมามานำตัวเลขทั้ง5ตัวมาทำการหาค่าเฉลี่ยเข้าสูตรเลยค่ะก็คือทำการบวกแล้วก็มาหารจำนวนที่เรารับเข้ามาก็คือหาร5ลำดับต่อมาเมื่อได้ผลรวมไว้ในตัวแปรในคำตอบแล้วก็มาทำการแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอแล้วก็จบการทำงานเห็นไหมคะไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขไม่มีการวนซ้ำเลยนะคะอีกตัวอย่างนึงเพื่อความเข้าใจนะคะก็อย่างเช่นเริ่มต้นมานะคะเราทำการตื่นนอนนะคะเมื่อตื่นนอนเสร็จเราทำอะไรต่อคะอาบน้ำแปรงฟันนะคะลำดับต่อมาไปทานข้าวไปโรงเรียนแล้วก็จบการทำงานอันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวเราที่สุดยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะก็อย่างเช่นเป็นตัวอย่างของการคำนวณ นะคะอุณหภูมิแปลงจากองศาเซลเซียสนะคะแปลงจากองศาฟาเรนไฮน์นะคะเป็นเซลเซียสเอาใหม่เริ่มใหม่เลยไหมเฉพาะสไลด์นี้นะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นโปรแกรมในการแปลงค่าอุณหภูมินะคะจากฟาเรนไฮน์เป็นเซลเซียสนะคะอย่างเช่นเริ่มต้นมานะคะใส่ค่าอุณหภูมิฟาเรนไฮน์เข้าไปนะคะลำดับต่อมาก็เข้าสูตรนะคะสมการของการแปลงอุณหภูมิแล้วก็มาแสดงค่าอุณหภูมินะคะแล้วก็จบการทำงานอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะการออกแบบซูโดโค้ดด้วยโฟลว์ชาร์ตเป็นการออกแบบการทำงานแบบลำดับเป็นการออกแบบที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็สามารถทำได้ง่ายใครๆก็สามารถออกแบบได้ค่ะ